เราใช้เพื่อนช่วยเราเรียกจักกิตและเราก็ได้ที่จอดรถอยู่ในโซนวัดพระผงเจดีย์เราอยู่ข้างในเลยข้างในเลยวนกี่รอบคะวน3รอบเดี๋ยวบอกก่อนว่างานพระผงเจดีย์ปี67นะคะ2567จะมีช่วงงานเนี่ยก็จะประมาณวันที่12ถึง20พฤศจิกายนแต่ว่าร้านค้าเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเลยจนถึง8ธันวาคมณวันนี้คือวันที่9พฤศจิกายนมาไหว้พระมั้ยเปล่ามาหาของกินตอนนี้เรามาร์คมาแล้วนะว่าเราอยากกินอะไรเราอยากกินหอยนางรมยำหอยนางรมอยากกินขนมครกอยากกินขนมถังแตกแล้วเราก็อยากกินพวกแบบขนมไข่นกกระทาอะไรไปดูพูดมา5อย่าง6อย่างจะได้สักกี่อย่างเราอยากกินแป้งกงเพิ่มเราหมายตาพายมะพร้าวอ่อนไว้ก่อนแล้วก็ขนมเบื้องโหครีมทะลักเลยอ่ะอยากกินใจไม่ดีใจสั่นเริ่มเพิ่งเริ่มอันนี้คือการเดินเซอร์เวย์ก่อนลูกชิ้นโอ้ยคนขายสวยใจไม่ดีก็คือร้านเด็ดร้านดังน้องบอกว่าต้องถึงไหมคะคุณพี่อยากกินเลยอ่ะเราได้อะไรนะจ้อปูก้อนแล้วก็ห่อหมกปูได้มาแล้วขนมถังแตกก็อยากกินอ่ะแต่ถ้ากินขนมถังแตกอ่ะเราจะกินพายมะพร้าวอ่อนไม่ได้นะเราต้องเลือกได้เดียวอันเดียว เดี๋ยวแป้งมันทะลุเอา5ชิ้นค่ะดิปเป็นนมฮอกไกโดค่ะมะพร้าวมีแครอทมีเห็ดหอมแล้วก็มีรสชาติต่างๆบอกเลยเขาเรียกอะไรวะโดนัทเหรอแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรอะนมฮอกไกโดเป็นแบบวิปเขาเรียกเป็นครีมใครที่จะมาทําบุญนะคะงานองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยก็จะมีธูปมีดอกไม้ธูปเทียนนะคะให้บริจาคตามกําลังศรัทธารวมถึงมีจุดที่สามารถแลกเงินแบงค์ย่อยเพื่อไว้ทําบุญนะคะแล้วก็ใครที่กลัวรองเท้าหายก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเขาจะมีจุดบริการว่าให้เอารองเท้าวางตรงตะกร้าแล้วก็มีเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่ต้องหายก็หายห่วงที่ว่ารองเท้าจะหายนะคะWe'll be right back.
ขาทานนะคะเออแล้วก็บอกผมนะครับจัดการให้เองมีนะครับโอเคจัดการให้เองมีนะครับใช่ครับสิบบาทเลยจ้าผมก็ขอบุ้มปากครับยีปากค่ะยีปากเนื้อย่างค่ะเนื้อโคขุนย่างสีไม้ๆนะสีปากเพลินๆ